สวัสดีครับผมนาแดมนะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการนะครับถอดเครื่องเสียง Isuzu D-Max All New นะฮะวิธีการถอดนะเพื่อติดตั้งเครื่องเสียงใหม่มาดูวิธีการถอดต่อว่าถอดแบบไหนนะครับมีป้ายแดงเลยนะฮะมีใน Isuzu D-Max นะฮะ All New 4ประตูนี่ครับเครื่องเสียงของทับตัวโลให้มาเป็น CD แล้วกันนะ CD ดินเดียวนะฮะวิธีการแกะการรื้อเพื่อติดตั้งเครื่องเสียงใหม่ให้เราดูนะฮะโอเคครับช่างเริ่มได้เลยฮะให้เราดึงอันนี้ออกมาก่อนนะนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้เลยนะครับดึงตรงๆนะฮะไม่ได้ยากอะไรสั่งให้มีแรงดึงหน่อยนะฮะไม่ต้องกลัวแตกนะครับพลาสติกมันเป็นพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้นะสำหรับพลาสติกรุ่นใหม่ๆนะฮะนี่ฮะแกะมาๆนี้ครับแล้วให้เอาแกะโบเดอร์นะฮะหรือกรอบของมันออกมานะฮะปัดพัสดุหรือไฟพามาออกก่อนนะครับแล้วก็จะมีน็อตด้วยกันทั้งหมดนะครับด้านข้างนะฮะด้านข้างนะฮะแต่ตอนนี้ทั้งทีนะฮะสองตัวนะสองตัวนะงานช่างใช้นี่ครับที่งัดช่างขอดูที่งัดหน่อยครับบางคนอยากเห็นว่าที่งัดคลิปเป็นแบบไหนนี่นะฮะที่งัดคลิปสามารถมาอาดับกับการถอดติดด้านข้างได้นะครับมาถอดช่องแอร์ของอุปกรณ์เราจะได้เห็นน็อตนะฮะนี่ครับช่างงัดออกมาครับสำหรับลูกค้าที่ผู้ติดตามนะครับหรือผู้รับชมนะครับเป็นช่องระดับถามกันมามากครับนะทำคลิปให้หน่อยวิธีการถอดนะฮะนี่ครับผมทำให้ดูแล้วนะครับวันนี้เราไปนั่งดูกันได้เลยนะครับถอดน็อตทั้งหมด6ตัวนะฮะถอด2ตัวก่อนนะครับแล้วก็ถอดอีก4ตัวนะฮะแล้วถอดปลั๊กด้านหลังนะฮะนี่ครับโอเคฮะเรียบร้อยต่อไปครับนี่ฮะปลั๊กนี่นะฮะดูนะฮะอันนี้คือปลั๊กสำเร็จรูปนะฮะต่อกับปลั๊กเครื่องเล่นใหม่นะฮะนี่คือปลั๊กเครื่องเล่นใหม่ตัวนี้คือปลั๊กสำหรับเครื่องเล่นใหม่นะครับเป็นปลั๊กของจอ2ดินตัวนี้นะฮะนี่ฮะลูกค้ามีของเก่าสำหรับคันเดิมอยู่แล้วเอามาติดใหม่นะฮะนี่ครับช่างกำลังเก็บสายด้วยสายลับนะฮะมาทำการไวริ่งสายเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำการตัดต่อปลั๊กนะครับใช้ปลั๊กเดิมโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้คือปลั๊กที่อยู่กับตัวเครื่องเดิมนะฮะเราถอดออกมาแล้วเราจะไม่ตัดปลั๊กตัวนี้ทิ้งนะครับเราจะซื้อปลั๊กสำเร็จรูปนี่นะฮะแบบนี้ถ้าทำการไวริ่งสายให้เข้ากับเครื่องเล่นใหม่ตัวนี้นะปลั๊กสำหรับเครื่องเล่นใหม่ตัวนี้ตัวที่ผมบอกนี้คือตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างเสียบให้ดูนะฮะนี่ครับระบบไม่จัดต่อสายไฟนะฮะกดให้ดังคลิกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่างเสียบเนี่ยนี่ครับสำเร็จรูปครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเนี่ยคือการไวริ่งที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับต่อไปเราทำขายึดนะฮะเพื่อที่จะยึดฟอนต์ให้เข้ากับตัวรถนะฮะจัดตำแหน่งแล้วก็ใส่กรอบให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูตอนจบอีกทีฮะโอเคครับเดี๋ยวช่างทำงานสักครู่ครับการรับชมกันต่อหลังจากที่เราทำขายึดนี่ฮะขาเหล็กนะฮะนี่ช่างจับอยู่นะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กลับไปนะฮะแต่ดูจนจบขั้นตอนนะครับคลิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะฮะสำหรับพี่น้องนะครับที่สนใจที่จะทำเองนะฮะก็ตามนี้ได้นะฮะนี่ฮะกันน็อตนะครับอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสายแล้วไม่ได้ตัดต่อนะฮะไวริ่งเข้าไปที่เดิมเลยนะฮะดูไว้เรื่อยนะฮะนี่อาจจะสั่นๆหน่อยนะน้ำไม่กินข้าวเลยนะครับวันนี้ทางค่อนข้างที่จะหลายคันวันนี้ครับนะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับประกอบนะครับตัวครอบด้านข้างหลังที่เราขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บงานปรับแสงนี่นะครับนี่โอเคครับแล้วก็ฝั่งขวามือมือสักหน่อยฮะโอเคนะครับขันน็อต2ตัวน็อต2ตัวนี้การยึดนะครับขอบช่องลมแอร์ด้านข้างนะครับนี่ฮะยึดตัวนี้นะด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็เสียบปลั๊กทักษะนะครับปลั๊กไฟพามาเช็คว่าปลั๊กไฟทำงานเรียบร้อยนะแล้วใส่ตัวครอบเนี่ยแล้วก็กรอบมาหรือโบเดอร์ในนี้ครับง่ายๆให้เข้ารูปนะดูให้มันได้เซ็นเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดออกไปเลยนะครับอย่าไปฝืนนะฮะอันนี้ดูช่างกดปึ๊บๆนึกว่ามันนี่ก็มันไม่ฝืนนะครับต้องดูนะฮะ
ถ้าไปทำเองถ้าเจออาการฝืนนะฮะต้องไปขยับขาใหม่นะฮะอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวกรอบอาจจะแตกหรือว่าใช้ไปแล้ววิ่งไปอาจจะมีการเคลื่อนนะครับตำแหน่งเราก็ทำให้มันแบบดูให้สมูทที่สุดนะฮะให้ราบเรียบนะไม่ให้มันดูติดขัดนะนี่ฮะเรียบร้อยนะครับช่างทำรู้สึกแป๊บเดียวเองนะฮะไม่นานก็ไปหัดทำกันครับนะครับพี่น้องไม่ยากครับไหนติดขัดตรงไหนครับโทรถามก็ทำได้ครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนคลิปนี้เนาะก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามช่องระดับด้วยนะกด Subscribe ให้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ